ทินทินจะหนีกองไปไหนฉันไม่ได้หนีแล้วจะไปไหนกลับบ้านกลับบ้านแล้วไม่หนีกองได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคือฉันไม่สบายอ่ะแล้วไม่สบายเนี่ยนะมันเล่นไปมันก็ไม่ดีหรอกเอาไปถ่ายวันอื่นแล้วกันเนาะขอร้องนะขอร้องนะนี่ทีมงานเป็นร้อยรอคุณคนเดียวแต่คุณมัวแต่ตื่นเต้นพอจะได้ผู้ชายคืนนี้เนี่ยนะทำไมพูดอย่างนั้นน่ะทำเป็นงงก็คุณนัดไอ้คุณอิทธิอะไรนั่งกินข้าวเย็นไม่ใช่เหรอพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็คงจะไปหาอะไรอื่นกินกันต่อแต่ขอโทษทีเถอะถ่ายละครไม่เสร็จก่อนไม่ได้เหรอทำไมต้องด่าแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะฉันไม่ได้บ้าผู้ชายขนาดนั้นหรอกนะฉันไม่มีสมาธิจริงๆฉันก็เลยเล่นไม่ได้มันจะเล่นไม่ได้ยังไงล่ะก็แค่เหมยหลินรักคุณหลวงฉันเล่นไม่ได้ไงที่ตอนคุณเข้าหาคุณอิทธิผมไม่เห็นต้องไปกำกับอะไรคุณเลยคุณก็เข้าหาเขาได้สบายเลยนี่ถ้าคุณคิดว่ารักใครแล้วมันง่ายเนี่ยคุณก็ไม่เล่นเองสิจะไปให้ได้เลยใช่ไหมใจร้อนมากใช่ปะเออใจร้อนฉันเนี่ยนะอยากจะรีบกลับไปแต่งตัวแล้วก็ทำให้เขาประทับใจในตัวฉันพอใจยังผมไม่ให้คุณไปคุณมีสิทธิ์อะไรอะฮะปล่อยฉันผมไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยแล้วผมก็ไม่ให้คุณไปด้วยปล่อยไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงเหมือนจะหน้ามืดเดี๋ยวเกี่ยวมาเนียนไม่ต้องกินน้ำมันเป็นห่วงหมดแล้วอยู่ดีแอนซี่ไม่เคยงี่เง่าเรื่องผู้หญิงค่ะเรื่องกระเทยก็ไม่เคยงี่เง่าถ้าแค่ตอบมันตรงๆก็พอชอบซีหรือเปล่าถ้าชอบเราก็แค่เลิกกันนี่ผมไม่ชอบกระเทยแล้วคนอย่างผมก็ไม่มีทางชอบกระเทยด้วยพูดแล้วนะคะอย่าให้แองจี้รู้ทีหลังว่าโดนหักหลังนะแน่นอนดิจี้รับรองจี้ไม่มีทางเสียใจในเรื่องนี้แน่นอนจี้แอนจี้เสียใจไม่นานหรอกค่ะเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นแค้นนั่นต่างหากที่ภาคคนจะกลัวจี้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 เดี๋ยวมาจี้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 คุณไม่เห็นถามผมเลยว่าทำไมผมถึงจูบซีนนะคือผมแค่อยากจะให้เขาเข้าใจว่าซีนที่จะต้องจูบกับคุณหลวงมันเป็นยังไงอ่ะก็คิดอยู่แล้วค่ะว่าพ่อต้องพูดแบบนี้ก็เลยไม่ถามจี้ถ้าคิดจะโกหกแองจี้อ่ะก็ทำให้เนียนแต่ถ้าทำไม่ได้อ่ะ
อย่าคิดโกหกเคลียร์นะคะนิ่งไว้ดิไว้พ่อมึงเป็นผู้ชายนะเว้ยกระเทยก็ผู้ชายผู้ชายก็คุยกับผู้ชายดิวะเออผู้ชายผู้ชายเฮ้ยจะเป็นไรได้ไงเราลูกผู้ชายไม่เจ็บหรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายมากไม่เจ็บเลยผู้ชายไงแล้วนี่คุณอะไรเนี่ยกระเทยแต่งหญิงเข้าห้องน้ำชายได้ไงโอ๊ยไปๆนี่มันที่ของผู้ชายผู้ชายเขาจะอึจะฉี่นี่คุณกาดทำไมเนี่ยฮะคุณนั่นแหละต้องออกไปนี่มันห้องน้ำใช่เปล่ามันผู้ชายมีสะโพกเปล่าเหมือนใส่ชุดเกาะอะไรอย่างงี้เปล่าห้องน้ำหญิงก็ได้ไม่บอกแต่แรกว่าลีลีผู้ชายจะเดินใจเต้นทำไมเนี่ยมีสติเดี๋ยวไอ้ภาคไอ้ภาคแข็งเข้าไว้แข็งเข้าไว้มึงต้องแข็งสู้เดี๋ยวไอ้ภาคโอ้ยว่าจะอ่อนปวกเปียกดีวะแข่งก็ไว้อยู่วะเฮ้ยทำไรเนี่ยชาติพี่ถึงเท่าโมนาเลยวะเฮ้ยถามจริงพี่ช่วงนี้ไม่แข่งเหรอไอ้รวยแน่ๆอ้าวผมก็หมายถึงรวยพี่นะโอ้โหเลยอะไรอะไรอะไรเป็นไรชาติอะไรหลังจากนี้มึงไปบิ๊บซินแทนกูเลยกระจุกกระจักทำไมผมต้องไปมาทำอ่ะทำไมต้องถามด้วยมึงเป็นผู้ช่วยกูให้ไปทำอะไรก็ทำดิเฮ้ยพี่ต้องทำดิไม่งั้นกูหาผู้ช่วยคนใหม่ไม่เอาไปทำก็ได้เออไปเลยเป็นบิ๊กซีแทนกูเลยหลังจากเนี้ยเข้าใจป่ะมันดูแปลกแล้วเลิกลักไปมันโดนนะเนี่ยเพลินเผื่อเปลี่ยนมูดคุณเดินมาทำไมเนี่ยพี่ปล่อยสิไม่ปล่อยทำไมถ้าไม่ใช่คุณอีกทีนี้จับเนื้อต้องตัวหน่อยไม่ได้เลยก็ใช่นะสิถ้าคุณแอนตี้ถูกผู้ชายลากมาแบบนี้คุณจะโอเคไหมล่ะผมกำลังคุยกับคุณไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นคนอื่นเนาะคนอื่นที่คุณพูดถึงก็เป็นแฟนคุณนะนี่คุณจะรังเกียจผมมากเลยใช่ไหมถึงได้ทำสดิ้งจนตกน้ำไปแบบนั้นน่ะใครกันแน่ที่รังเกียจใครกันแน่ที่ไม่คุยกับฉันไม่กำกับฉันหมาหรือไงฮะผมไม่ได้รังเกียจคุณโว้ยที่ผมทำแบบนั้นน่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นยังไงมันก็ไม่ควรคุณมีคุณแอนจี้อยู่แล้วแล้วฉันก็เป็นแค่กระเทยคนหนึ่งเท่านั้น คือฉันก็รู้นะว่าฉันเนี่ยสวยแซ่บ Limited Edition คุณก็เลยหวั่นไหวละสิแต่อย่าลืมนะว่าฉันเนี่ยมีงูเหมือนคุณไงเพราะฉะนั้นคุณคิดอะไรกับฉันไม่ได้แล้วคนที่เหมาะสมกับฉันมากที่สุดก็คือคุณอิชิ you know โอเคจบเข้าใจนะไปทำงานได้ละรักกลาย
ซินหนูเป็นอะไรรู้เปล่าลูกไม่เป็นไรเจ๊ฉันแค่อินกับบทไม่เป็นไรถ้ายังไม่อยากเล่าตอนนี้ก็ไม่ต้องเล่าเนาะเราเล่นเจนนนะที่จ้างนักสืบเป็นไงบ้างเจ๊พี่แทนนี่เขาก็รับปากว่าเขาจะช่วยเรานะตามจริงเจก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยทันหรือเปล่าฝันประหลาดงี้วะเฮ้ยชาตินี่กูเองชาติพี่ภาคไงชาติไม่เอาดิชาติกูพี่ภาคไงชาติโอ้โหโอ้โหตายกูยังอะไรมาเนี่ยกูตายฉันจะเป็นกระเทยชื่อสินแล้วฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดดีมากสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้แบบนี้ก็ได้หรอMy stockings down. And all that jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz.Shoes. And all that jazz, I hear that father dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hop. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake off pot and want a brand new star to do that jazz.โชว์ที่แซ่บมากเผ็ดมากจนยำหมูยอโต๊ะหน้านี่จืดไปเลยนะจ๊ะและมันจะไม่แซ่บไม่ปังขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ซินสรัญญานะจ๊ะเป็นยังไงโชว์นี้ซ้อมๆหนักหนาแค่ไหนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาโชว์ที่ดูน้องผับค่ะน้องผับ
ป็นกำลังใจให้จีนหน่อยนะอะไรคะกระเทยวุ่นวายปากแตกกระเทยคู่จิ้นหรอหรอแฮชแท็กอีทีซินหรอเอารับดอกไม้สิลูกโอ้ว้าวเดี๋ยวผมขึ้นไปส่งนะไม่เป็นไรอ่ะฉันเดินไหวซินทำไมคุณดื้อกับผมตลอดเลยอ่ะผมแค่เป็นห่วงคุณอ่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงฉันไม่งั้นคุณก็คงไม่ตามไปช่วยฉันแล้วที่ฉันก็หาเรื่องใส่ตัวเองคุณไม่ต้องโทษตัวเองหรอกคุณคงไม่รู้จักอิทธิอ่ะคุณเลยไม่รู้ว่าเขาน่ากลัวขนาดไหนฮะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คืออะไรคือคุณรู้เหรอคุณรู้แล้วคุณก็ยังไปกับเขาเนี่ยนะตกลงคุณชอบอิทธิเหรอฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของคุณคืออะไรอ่ะคุณบอกผมมาสิไม่ใช่คุณคืออะไรคุณไม่ได้ชอบเขาแต่คุณก็ไปกับเขาคืออะไรคุณพูดออกมาสิซินผมไม่เข้าใจคุณเลยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณขนาดไหนอ่ะคุณรู้ไหมว่าดึกแล้วอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D